สวัสดีครับสวัสดีครับทีแรกตั้งใจว่าวันเนี้ยมาติดไอ้แหลกตัวนี้นี่ติดไอ้แหลกตัวนี้นะครับพี่ที่จันนะครับแล้วก็จะขับรถไปลงเกลือเลยแล้วทีเนี้ยมันเย็นแล้วเลยถือโอกาสนอนที่จันทบุรีเลยครับวันเนี้ยผมมานอนที่หาดนางพญาหาดนางพญาเออเนินนางพญานะครับเนินนางพญาแล้วก็บรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันจะเป็นลานกางเต็นท์ที่เดียวตรงนี้นะครับค่ากางเต็นท์เนี่ยประมาณ150 บาทก็หลายๆที่ก็เท่านี้นะเนาะนะครับก็ค่าถ้ามีแอร์ก็เพิ่มอีก100 นึงจริงๆวันนี้ผมใช้จริงๆวันนี้ผมเอาตัวนี้มาเว้ยเป็นเครื่องปั่นไฟอ่ะแต่มันดังมากว่ะไม่สามารถใช้งานในคนหมู่มากได้จะใช้งานได้ก็นู่นแหละกลางทุ่งนาหรือว่าไปตั้งแคมป์คนเดียวนะครับก็ต้องใช้ไฟของลานนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลนี่ครับผมไอ้ตรงหาดเนี่ยมันจะมีโซนที่มันเล่นน้ำได้ตรงนู่นนะครับเล่นน้ำได้แต่พี่เขาบอกว่ามันก็ยังมีหินอยู่แต่ส่วนเนี้ยมันเล่นน้ำได้เหมือนกันแต่หินมันเยอะแต่ถ้าจะเอาที่เล่นน้ำได้หาดเจ้าเหล่าใช่ไหมออฟหาดเจ้าเหล่าเนี่ยจะเล่นน้ำได้ตรงนี้ก็จะเป็นวิวประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ฟีลลิ่งตอนเย็นอันนี้เป็นเวลา4 โมงอันนี้ก็คือมาทำงานนะมาทำงานไปโรงเกลือเดี๋ยวไปโรงเกลือกันต่อนะครับให้ดูถ่ายให้ดูบรรยากาศก็คือมาทำงานแล้วก็เที่ยวไปด้วยนะครับอันนี้จะเป็นยักษ์เขียวสวยสวยลมเย็นนะแต่ก็กลางคืนก็น่าจะเป็นอารมณ์ทะเลครับมันจะมีลมประมาณเที่ยงคืนนะครับพอเลยเที่ยงคืนไปแล้วก็ลมจะเงียบนี่แหละไอเทมเพิ่งได้มานะครับ500 บาทโอเคนะครับเลอยู่ในร้านเอ้ยเลอยู่ในรถนะครับหลับโอเคพรุ่งนี้เราจะไปลงเกลือต่อวันนี้ก็ขออนุญาตพักผ่อนแล้วกันนะวันนี้ไม่ได้นอนเลยทำวันนี้ยาวๆโอเคครับขออนุญาตพักผ่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บบรรยากาศลงเกลือให้ดูครับผมขอบคุณครับ